ี้เกียจกวาดบ้านขี้เกียจถูพื้นอยากจะซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะมีงบอยู่ 30,000 จะเลือกตัวไหนดีระหว่าง Roblox S7 กับ Roblox G10สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับถ้าเสิร์ชหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Roblox เนี่ยก็น่าจะเจอคลิปผมเคยรีวิว Roblox S7 ไว้แล้วครับ Roblox S7 เนี่ยผมใช้งานมาเกือบปีนะครับแล้วมันก็ใช้ดีมากๆนะครับในแบรนด์ Roblox เองเนี่ยมันมีตัวเทียบที่ราคาใกล้เคียงกันออกมาครับวันนี้ผมก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวกับ Roblox G10 ครับโอเคครับทุกคนถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอที่รีวิว Roblox S7 ฉบับเต็มๆนะครับก็สามารถไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ข้างบนนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมารีวิว Roblox G10 ครับแต่ตอนท้ายวิดีโอนะครับผมจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะครับในงบประมาณใกล้เคียงกันเลย 30,000 นะครับจะเลือกซื้อ S7 หรือ G10 แบบไหนดีแต่ก่อนอื่นเรามาดูสเปคคร่าวๆของ Roblox G10 กันก่อนเลยครับว่าน้องเขาทำอะไรได้บ้างตัวเครื่องนะครับโมเดลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Roblox S7 ที่ผมมีนะครับซึ่งถ้ามาวางเทียบกันนะครับก็คือขนาดใกล้เคียงกันเลยครับวัสดุหลักๆนะครับในการผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีขาวสลับดำด้านนะครับซึ่งวัสดุความแข็งแรงต่างๆนะครับแล้วก็รอยต่อข้อพับต่างๆนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูพรีเมียมครับ Roblox G10 นะครับตำแหน่งชาร์จกับด็อกนะครับเขาจะย้ายมาอยู่ด้านข้างด้านบนนะซึ่งตัวเก่า S7 เนี่ยเขาจะอยู่ด้านล่างนะเราต้องคอยทำความสะอาดเวลามันเลอะใช่ไหมแต่พอมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับขั้วชาร์จมันก็จะไม่ค่อยโดนน้ำไม่ค่อยโดนความสกปรกนะเราก็จะไม่ต้องทำความสะอาดมันบ่อยนะครับตัวเครื่องสามารถสร้างแผนที่ความแม่นยำสูงสามารถสร้างแผนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วย LDS Sensor ครับและสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Precise Sense Radar ตัวเครื่องนะครับจะสร้างแผนที่แบบเรียลไทม์นะครับโดยสแกนพื้นที่รอบข้างเนี่ย360องศาครับทำให้มีความแม่นยำสูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่สว่างอยู่หรือแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มืดอยู่ครับตัวเครื่องเนี่ยมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ตรวจจับนะครับว่าตรงไหนเป็นพรมนะครับเขาก็จะทำการยกนะครับม็อบด้านหลังนะครับที่เป็นตัวม็อบถูพื้นนะยกหลบนะครับทำให้พรมของเราเนี่ยจะไม่เปียกครับซึ่งเวลาที่เขายกม็อบขึ้นนะครับเขาจะยกม็อบขึ้นได้สูงสุดนะครับ5 มิลลิเมตรเวลาที่เขาวิ่งเข้าไปบนพรมนะตัวเครื่องนะครับจะมีการเพิ่มแรงดูดอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะยกล้อให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาที่มันเคลื่อนผ่านนะครับบางจุดนะครับเป็นรอยต่อร่องกระเบื้องนะครับหรือว่าพื้นที่ต่อกันนะครับหรือว่าธรณีประตูเตี้ยๆอย่างพวกบานประตูสไลด์นะความสูงไม่เกิน2 เซนติเมตรนะครับเขาสามารถยกตัวแล้วก็วิ่งผ่านไปได้ครับที่ตัวเครื่องนะครับจะมีระบบเซ็นเซอร์นะป้องกันการชนนะครับแล้วก็เวลาที่เครื่องไปชนตามขาโต๊ะหรือขอบโต๊ะหรือขอบโซฟานะก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาจะแตะเบาๆเลยนะแล้วเขาก็จะถอยกลับเลยนะครับหลบเองอัตโนมัติหน้านี้บนตัวเครื่องด้านบนนะครับมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับอันนี้คือปุ่มล็อกการทำงานนะครับการว่าเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราไปเขี่ยเล่นไปตบหรือว่าเด็กๆไปกดเล่นนะครับตัวนี้ก็จะล็อกการทำงานนะมีปุ่มเปิดปิดนะแล้วก็มีปุ่มโฮมสำหรับกลับไปชาร์จที่แท่นครับซึ่งตัวผมเองนะผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มพวกนี้หรอกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือครับด้านหลังนะครับเขาก็จะมีแท่นนะครับสำหรับที่เราจะเติมน้ำนะซึ่งตัวนี้ดีมากเพราะว่าเขามีระบบเติมน้ำให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดออกมาเติมกันบ่อยๆเปิดฝาขึ้นมาดูด้านบนนะครับส่วนด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะครับสำหรับเก็บขยะนะ G10 เนี่ยจะเน้นไปที่การถูพื้นนะเพราะนั้นตัวกล่องขยะเนี่ยอันเนี้ยเวลามันเต็มนะครับเราก็ต้องไปแกะเทด้วยตัวเองครับข้างในกล่องจะมีตัวฟิลเตอร์แบบนี้นะครับเป็นตัวกล่องนะเราก็เปลี่ยนตามอายุนะครับซึ่งอายุใช้งานหมดเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนเราในแอปพลิเคชันตัวฟิลเตอร์นี้นะครับสามารถกรองฝุ่นที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้ถึง8เท่านะครับและก็สามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าต้องปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนะครับถึงจะเอากลับเข้ามาใส่ในเครื่องถามว่าตัวกล่องเนี่ยเทวุ่นวายไหมยากไหมครับจริงไม่ยากนะแค่เปิดฝาตรงนี้นะครับแล้วก็เทคอคอออกไปแบบนี้นะครับและอย่าลืมนะครับว่าการใช้งานทุกครั้งนะครับเราจะต้องใส่ตัวกล่องเก็บฝุ่นตัวนี้ด้วยครับเดี๋ยวจะพลิกให้ดูด้านล่างนะครับของตัว G10 นะตัวเนี้ยมีผ้าถูพื้นมาให้นะครับที่ดีมากๆคือตัวแท่นหรือว่าตัวด็อกของเขาเนี่ยสามารถซักผ้าถูพื้นให้เราได้นะหรือถ้าผ้าถูพื้นมันเก่ามากเราอยากเปลี่ยนนะครับเราแกะออกมานะถอดแบบนี้นะครับเราก็ซื้อเฉพาะผ้าตัวนี้ผืนใหม่มาเปลี่ยนก็ได้แม้แต่ผ้าถูพื้นนะครับเขายังออกแบบมาพิเศษนะเป็นเส้นใยซิลเวอร์ไอออนนะครับซึ่งสามารถลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดความอับชื้นได้ถึง 99.99% อ่ะแกะขึ้นมาให้เห็นข้างล่างตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบโซนิกม็อบปิ้งนะครับซึ่งเวลาที่เขาทำความสะอาดนะครับตัวม็อบถูพื้นเนี่ยมันไม่ได้ถูผ่านไปเฉยนะมันจะมีการสั่นนะครับหรือว่าการขัดถูด้วยนะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนตัวนี้3,000 รอบต่อนาทีครับ
ตัวแปลงปัดหลักของเขาเนี่ยจะเป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันหมุนผ่านพวกเส้นผมนะครับหรือว่าขนสัตว์นะอย่างบ้านผมมีน้องหมาใช่ไหมซึ่งจะทำให้การดูดฝุ่นนะเขาสามารถดูดขนต่างๆนะครับแล้วก็เส้นผมนะครับเข้าเครื่องได้ดีมากๆนะแล้วก็เขาจะมียางปัดอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นอยู่ตรงมุมตรงนี้นะเวลาที่เครื่องหมุนนะครับตัวนี้เขาก็จะเกี่ยวสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับเข้ามาในเครื่องครับสำหรับคนที่บ้านมีสเตปมีบันไดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์สำหรับปีนป่ายนะครับแล้วก็กันตกนะครับซึ่งมีเซ็นเซอร์อยู่รอบตัวเนี่ย6ตัวครับไม่ต้องกลับเข้าแท่นชาร์จกันบ่อยๆนะครับเพราะ Roblox G10 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 5,200 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด180นาทีครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรสบายๆนะครับบ้านผมนี่พื้นที่80ตารางเมตรนะครับวิ่ง3รอบนี่แบตเตอรี่ยังไม่หมดเลยครับความพิเศษของ Roblox G10 นะครับอยู่ที่ตัวด็อกนะครับหรือว่าแท่นชาร์จตัวนี้ครับก็จะแตกต่างจากแท่นชาร์จตัวปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวถังเก็บน้ำมาด้วยข้างบนก็จะมีถังสำหรับเติมน้ำสะอาดได้ถึง 2,900 มิลลิลิตรครับส่วนน้ำเสียจากการทำความสะอาดหรือการซักม็อบนะครับก็จะสามารถเก็บได้อยู่ที่ 2,500 มิลลิลิตรครับการทำความสะอาดผ้าถูพื้นนะครับตรงนี้นะตัวเครื่องจะมีลูกกิ้งทำความสะอาดที่หมุนด้วยความเร็ว600รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ถูทำความสะอาดนะ2ทิศทางนะครับคือไปกับนะระหว่างนั้นเขาก็จะมีตัวฉีดน้ำนะครับอีก9หัวนะครับคอยฉีดน้ำทำความสะอาดนะซึ่งสามารถทำความสะอาดผ้าถูพื้นให้เราได้สะอาดมากถึง 95%ซึ่งแบบนี้นะครับทำให้เจ้าตัวผ้าม็อบถูพื้น Roblox G10 ของเราสะอาดตลอดเวลานะครับแล้วเราก็ไม่ต้องคอยแกะออกมาทำความสะอาดด้านนอกบ่อยๆครับทีนี้อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S7 ก็ตามนะครับหรือว่าการทดลองใช้ตัว G10 ก็ตามนะเวลาที่เพื่อนๆใช้พวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดเนาะพื้นบ้านของเพื่อนๆนะครับจะต้องเก็บสิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะเศษของเล่นนะครับพวกลวดนะครับแล้วก็พวกของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับวางอยู่ตามพื้นตกอยู่ตามพื้นนะต้องเก็บขึ้นก่อนนะไม่อย่างนั้นนะครับของต่างๆมันมีโอกาสเข้ามาติดในนี้นะครับซึ่งเวลามาติดนะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้เสียหายนะเราก็ต้องมาแกะนะครับแล้วก็จัดการเคลียร์สิ่งที่ติดอยู่ในนี้ให้เรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปทดสอบติดตั้งใช้งานจริงกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกันด้วยนะครับว่าระหว่างเจ้าตัว Roblox G10 กับ Roblox S7 ตัวเก่าของผมนะครับว่าตัวไหนนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบไหนทีนี้เรามาดูพื้นที่ขนาดการวางก่อนนะครับถ้าเทียบกันแบบชัดๆนะเอาแบบมีด็อกอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัว Roblox S7 เนี่ยจะใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับคือตัวเขาว่าจะแคบกว่านะครับแต่ตัว G10 เนี่ยด้วยความที่เขามีแทงค์น้ำข้างในอีก2ตัวนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการวางนะครับต้องใช้พื้นที่ที่กว้างกว่าเล็กน้อยครับความสูงทั้ง2ตัวนะครับเท่าๆกันครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับทั้ง2ตัวนะก็ใกล้เคียงกันมากๆอย่างแรกนะครับเราก็เติมน้ำนะครับแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปในด็อกครับการใช้งานครั้งแรกนะผมก็กดปุ่มนะครับสวิตช์พาวเวอร์นะครับเพื่อเปิดการทำงานของเครื่องนะครับและเพื่อการใช้งานสะดวกนะครับผมก็จะทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก่อนนะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Roblox มาเลยนะผมเคยเชื่อมต่อกับ S7 อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเชื่อมต่อตัวใหม่นะครับผมก็กดบวกเข้าไปตรงนี้นะครับเขาก็จะมี Roblox รุ่นต่างๆขึ้นมานะครับให้เราเลือกนะเดี๋ยวดูซิของผมมายังอ่ะนี่นะครับ G10 นะเราก็เลือก G10 เข้าไปเลยหลังจากนั้นก็เลือกเครือข่าย Wi-Fi ครับก็คือบ้านของเรานะผมเชื่อมต่อไว้แล้วครับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับให้เรากด2ปุ่มคู่นี้นะครับกดค้างไว้ฮะเครื่องจะบอกว่ารีเซ็ต Wi-Fi นะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ดูสถานะของ Wi-Fi นะครับเขาก็จะกระพริบเป็นไฟสีน้ำเงินแบบนี้ฮะพอไฟกระพริบเสร็จนะครับเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดถัดไปครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และเขาก็จะทำการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านเราครับโอเคเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันการเสียหายนะครับให้เราเอาของมีคมตะปูเศษน็อตนะครับหรือเศษขยะชิ้นใหญ่เก็บจากพื้นด้วยเนาะเวลาใช้ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะแบบนี้นะครับผมกดถัดไปเซตค่าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้ผมจะทดสอบ2พื้นที่นะก็คือบ้านของผมนะครับที่เป็นตัวชั้น1นะครับกับห้องครัวที่ทำใหม่นะแต่ว่ามันเป็น2สเต็ปใช่ป่ะผมก็จะเลือกว่าบ้านผมเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นนะครับแล้วกดตกลงนะเรียบร้อยละนะเราก็ปิดฝาครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะให้เขากลับแท่นใช่ไหมเราก็กดนะครับกลับไปแท่นวางเครื่องก็เริ่มทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้าไปชาร์จในแท่นก่อนนะ
ัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนแมปเฉพาะในส่วนที่เขาเห็นในบริเวณนี้นะผมจะเริ่มทำความสะอาดครั้งแรกนะพร้อมกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะบันทึกแผนที่บ้านของเรานะครับในชั้นนี้ให้เรานะครับผมกดเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูเขาเขียนแผนที่กันนะระหว่างที่ดูดฝุ่นครั้งแรกนะครับเขาก็เขียนแผนที่ไปด้วยนะครับการทำงานของเครื่องนะครับก็ถือว่าเงียบนะเพราะว่าทำงานอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลครับอยากรู้อ่ะขณะที่เราเปิด G10 นี่เดี๋ยวถ้าผมกลับไปเปิดแบบ S7 ได้เปล่าอ่ะใช้งาน S7 นะครับเราก็ทำได้นะกลับมานะครับแล้วเราก็กดเชื่อมต่อ S7 ตรงนี้นะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของ S7 นะครับซึ่ง S7 ก็จะออกทำงานได้ตามคำสั่งเราเหมือนกันทีนี้ผมจะลองทดสอบนะครับการข้ามสิ่งกีดขวางดูนะตอนนี้ระบบม็อบถูพื้นทำงานแล้วนะครับโอ้โหเข้าทุกซอกจริงๆฮะมีเซ็นเซอร์ครับดูเขาจะรู้ไหมอ่ะไม่เข้าใกล้เลยนะอ้อมหลบเลยนะครับไม่ตกนะสบายมากครับเฮ้ยจะตกไหมไม่ตกไม่ตกC10 นะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับของเรามานะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายครับเราก็จะเลือกภาษาที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองครับตอนนี้ก็จะรองรับการใช้งานภาษาไทยนะครับใครใช้ iPhone อยู่ก็สามารถใช้งานผ่าน Siri ก็ได้นะครับหรือว่าใครใช้ Android ครับก็สามารถสั่งงานผ่าน Google Assistant ได้ครับจริงๆรายละเอียดการใช้แอปพลิเคชันนะครับจะเหมือนกับ S7 ที่เคยรีวิวไว้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกโซนเรื่องตำแหน่งต่างๆหรือสามารถเลือกการทำความสะอาดเฉพาะจุดก็ได้หรือแม้แต่เราจะควบคุมนะผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับแบบนี้นะก็ได้เหมือนกันครับเริ่มต้นรีโมทคอนโทรลอันนี้คือการทำสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกโหมดในการทำความสะอาดได้อีกนะครับปกติเนี่ยถ้าเครื่องเซตอัพมาให้นะครับก็จะเป็นโหมดดูดและถูนะครับซึ่งก็จะเป็นดูดแบบบาลานซ์นะครับก็คือดูดแบบสมดุลนะแล้วก็ถูแบบปานกลางนะแต่เราสามารถปรับแต่งเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถูพื้นอย่างเดียวนะครับการดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับหรือการปรับแต่งนะครับให้ทำงานในพื้นที่ต่างๆนะครับตามที่เราอยากจะให้ทำครับซึ่งเราสามารถกำหนดแมปนะครับเป็นโซนห้องแบบนี้ได้เลยนะผมก็สามารถเลือกได้นะว่าห้องไหนจะทำห้องไหนจะไม่ทำความสะอาดห้องไหนจะถูห้องไหนจะดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับหรือนะครับบางครั้งเราอยากจะทำความสะอาดนะครับเป็นจุดๆนะเราก็สามารถเลือกได้นะอย่างแบบเลือกไปโซนนี้นะครับทำความสะอาดแค่ตำแหน่งตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนโซนไหนที่ไม่อยากให้เข้านะครับเราก็สามารถมาร์กเป็นโซนห้ามเข้าด้วยก็ได้ครับอย่างนี้ห้องน้ำนะครับผมก็มาร์กไว้เป็นโซนห้ามเข้าทีนี้เท่าที่ผมดูนะครับเขามีฟังก์ชันที่เพิ่มมานะตัวนี้คือหน้าจอของแอปพลิเคชัน Roblox นะครับใน Roblox S7 นะทีนี้พอเรามาดูที่ G10 ครับนี่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะเขาเพิ่มมานะครับก็คือฟู้ดคลีนการทำความสะอาดนะครับพวกอาหารตกหล่นนะครับแล้วก็การทำความสะอาดนะครับห้องอาหารนะครับหลังทานข้าวนะครับซึ่งโหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดดูแลทำความสะอาดแบบประมาณว่าใต้โต๊ะอาหารน่ะนะเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับโซนที่มันเป็นครัวนะครับนี่อย่างนี้นะผมก็เลือกเห็นไหมมันก็จะมีโซนนะครับไว้นะเป็นโซนห้องครัวนะครับเราก็สามารถเลือกทำความสะอาดตำแหน่งนี้ได้นะครับหรือว่าคือจะบอกว่าจริงๆแล้ว Roblox นะเขามีการอัปเดตแอปพลิเคชันตลอดเวลานะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันมานะเพื่อความสะดวกในการใช้งานของเราครับสำหรับการตรวจสอบการใช้งานการเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับก็เข้ามาหน้าบำรุงรักษาได้เลยเนาะเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าอะไรของเรานะครับตัวไหนต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่หรือทำความสะอาดตอนไหนครับเรื่องการใช้งานก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า Roblox เนี่ยเขารับประกัน3ปีเต็มเลยครับนี่นะครับให้ดูนะครับพรมผมอ่ะมันเป็นพรมที่ค่อนข้างบางแล้วมันก็จะเบาๆนะเวลาที่ตัวหุ่นยนต์เข้ามานะครับเขาก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คือถ่ายไปแล้วก็มันจะย่นๆนะคือบางตัวมันไม่สามารถข้ามได้ครับแต่ว่า G10 นะก็เขาก็จะหาตำแหน่งที่เอาข้ามนะครับแล้วเขาก็ข้ามมาเรียบร้อยเลยนะตอนนี้เครื่องทำการสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะทำการกลับมานะครับสิ่งแรกที่จะทำเขาก็คือกลับมาซักผ้าถูพื้นครับทีนี้ก่อนเข้าท่านชาร์จนะครับซักผ้าถูพื้นนะผมจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับนี่คือสภาพผ้าถูพื้นนะครับที่
ถูพื้นบ้านผมไปเมื่อกี้อ่ะจะเห็นนะครับว่าก็จะสกปรกพอสมควรเลยนะกำลังเริ่มล้างผ้าถูพื้นพอปรับเป็นภาษาไทยแล้วสำเนียงพูดก็ไม่เหมือนกับตัว S7 นะคนละสำเนียงกันหลังจากซักผ้าถูพื้นเสร็จนะครับก็จะถอยออกจากเครื่องอีกทีนึงนะเห็นไหมจะสังเกตไหมว่าแปรงซักผ้าถูพื้นน่ะมันมีการขยับตัวนะครับเขาเลื่อนซักนะทีนี้กลับเข้าแท่นชาร์จอีกทีเพื่อทำการชาร์จครับหลังจากที่กลับเข้าเครื่องแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองดูนะว่าในการถูบ้านครั้งนึงนะครับซักผ้าครั้งนึงนะก็จะใช้น้ำประมาณนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็มีน้ำสกปรกนะครับที่เข้ามาเก็บไว้ในเครื่องแบบนี้ฮะส่วนผ้าถูพื้นครับที่เมื่อกี้ถูพื้นไปสกปรกนะตอนนี้นะครับก็ถูกซักจนสะอาดเรียบร้อยครับสำหรับคนที่ซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะครับแล้วบ้านมีสเต็ปมี2ชั้น3ชั้นนะครับจะทำยังไงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนแมปในแต่ละชั้นได้นะตัวด็อกนะครับเราก็วางไว้นะครับชั้นใดชั้น1ที่เราต้องการจะใช้บ่อยๆครับอย่างชั้น1นะครับปกติก็คนจะเป็นชั้น1นะเราสามารถยกตัวโรบล็อก G10 นะครับไปใช้งานที่อื่นได้นะครับโดยการแยกเขียนแมปอีกชั้นนึงครับบ้านผมก็เพิ่งทำห้องครัวใหม่นะครับก็จะมีห้องครัวอยู่หลังบ้านแบบนี้นะเป็น2สเต็ปนะครับทีนี้เราก็จะมาเขียนแมปหลังบ้านด้วยให้เพื่อนๆนะครับมากดตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกการจัดการแผนที่นะครับสร้างแผนที่เพิ่มได้อีกแผนที่นึงนะแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ทำการสร้างแผนที่ด่วนไปอีกครั้งนึงนะครับกำลังเริ่มต้นการทำแผนที่นะครับตัวเครื่องนะครับก็จะทำการสแกนแผนที่นะครับของบ้านเราอีกชั้นนึงนะครับเพื่อการใช้งานใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะเพราะห้องเล็กนะครับทำแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มาผลสรุปของเรานะระหว่าง Roblox G10 นะครับกับ Roblox S7 ถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณ 30,000 กว่าๆนะครับจะซื้อตัวไหนดีนะผมต้องบอกงี้ก่อนนะทั้ง2ตัวนะครับราคาบอมด็อกถ้าเป็นราคาเต็มๆเลยนะครับจะอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง Roblox นะครับเขาจัดโปรโมชั่นนะครับลดเยอะมากๆเหลือตัวนึงประมาณ 30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูโปรโมชั่นในเพจของ Roblox เองนะครับแล้วก็สามารถไปดูได้ในโปรโมชั่นของ Lazada Shopee นะครับกดคูปองต่างๆที่เคยสอนไว้เลยนะครับก็จะได้ส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแน่นอนครับของ Roblox นะครับรับประกันศูนย์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่ไม่ต้องกลัวเรื่องบริการหลังการขายนะผมใช้มานานเป็นปีแล้วนะจริงๆก็ไม่เคยมีปัญหานะครับสรุปอย่างนี้สำหรับตัว Roblox G10 นะครับเหมาะกับแบบไหนนะเหมาะกับบ้านที่ต้องการถูพื้นบ่อยๆนะครับน่าจะเป็นบ้านของคนไทยในส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าบ้านเราเป็นกระเบื้องนะครับเป็นพื้นกระเบื้องยางนะครับเป็นไม้หรืออะไรก็ตามนะที่พื้นมันเรียบๆเราอยากถูบ่อยๆนะมีฝุ่นนิดๆหน่อยๆนะครับหรือมีคราบเหนียวๆตามพื้นบ้างนะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับซึ่งต้องบอกจากการทดสอบการใช้งานนะในเรื่องความสะอาดในเรื่องการใช้งานกับแอปพลิเคชันในเรื่องการเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับจะบอกว่าใช้งานทั้ง2ตัวนะใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพียงแต่ว่าจะเน้นนะครับก็คืออย่างตัวที่เป็น G10 เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการถูนะมันก็จะสะดวกสบายกว่าไม่ต้องล้างผ้าถูพื้นบ่อยๆไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนนะครับน้ำไม่ต้องเติมน้ำกันบ่อยๆนะแต่ต้องเอาตัวถังขยะนะครับที่เป็นตัวเก็บฝุ่นเนี่ยไปทิ้งเองเนาะส่วน Roblox S7 นะครับก็จะสะดวกอีกแบบนึงคือถ้าใครที่ดูดฝุ่นบ่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องเอาฝุ่นเก็บไปทิ้งนะมันมีตัวเก็บฝุ่นกระบอกใหญ่ครับซึ่งบ้านผมนะเดือนนึงจะเอาไปทิ้งสักทีหนึ่งนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกกว่านะส่วนในเรื่องการเติมน้ำในเรื่องของการถูพื้นนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องซักผ้าและเติมน้ำเองครับซึ่งทั้ง2ตัวนะมีความสะดวกสบายต่างกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าจะเอาจบจริงๆเลยนะครับดูดฝุ่นถูพื้นมีตัวกระบอกเก็บฝุ่นมีตัวกระบอกเก็บน้ำถูพื้นด้วยนะครับเพิ่มเงินไปอีกสักหน่อยนึงนะไปเอา Roblox S7 Max V ครับคือจบเลยนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่จะใช้งานเฉพาะอย่างนะครับเลือกดูนะครับว่าจะเอาแบบไหนในงบประมาณ 30,000 นะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับโอเคนะครับเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับเพื่อนๆก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok และก็ LINE Officialด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ